อแล้วนะมันใกล้มากเลยวันนี้ผมยืนนี่นะมันบินปุ๊บเข้ามาทีนี่เลยมีเสียงกิ๊ก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 อยู่ในข้างในบินมากันใหญ่แล้วมีอยู่ที่นี่มาตั้งนานละเขามีเงินเขาไปเลี้ยงที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงแล้วได้กำไรแล้วอยู่บนความเดือดร้อนของชาวบ้านเนาะเพราะนั้นแถมก็พูดกับเขาทีนะคุณมีเงินคุณไปเลี้ยงที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงที่นี่หรอกใช่ไหมคุณได้เงินแล้วคุณจะสบายใจไหมล่ะถ้ามันอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่นเนาะเราเป็นคนอยู่ที่นี่มาตั้ง40 ปี 41 ปีแล้วอาคารเขาว่ายังไงบ้างคะที่ได้คุยกันเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าบอกฉันว่าคุยกันจบแล้วแต่ที่เขาแจกชีทมาให้เราดูนะคือเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าถ้าเข้ามาเดินเรื่องว่าขออนุมัติต่อเติมก็จบก็จะให้เขาตกลงให้เขาว่าให้เขามาทำความสะอาดบ่อยๆแล้วมาเทสดูว่าจะมีเชื้อโรคขึ้นมาทุกๆ3 เดือนมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอ่ะที่ไหนใครเขาก็รู้ว่านกนำเชื้อโรคมาให้แล้วเหม็นน่ะเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะคะเนาะฉันเป็นผู้แม่ก็ยิ่งตายอีกอายุฉันเดี๋ยวคงจะเหลืออยู่5 ปี 10 ปีจะอยู่ได้ป่ะเราก็คิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้บ้านปลายเราอยู่แค่นี้แหละค่ะแต่เขาอ่ะเขายังหนุ่มยังแน่นไปที่ไหนก็ได้เขามีเงินเนาะเราไม่มีเงินเราไม่มีที่ไปตรงนี้เราก็เป็นบ้านของเรามาตั้งนานแล้วหลังจากวันนั้นที่มาคุยกันแล้วมีอะไรคืบหน้ามาโนเลยค่ะโนหมดเลยแต่ฉันดูแล้วพ่อเขาแจกชีทมาให้เราดูไม่ได้เป็นคนอยู่แถวนี้นี่แล้วเรามารู้ตอนไหนว่าเขาเลี้ยงนกพ่อเห็นนกบินเข้าแล้วมีเสียงถ้ามีเสียงเราก็ไม่รู้เราจะไปเข้าไปลุกล้ำอะไรเห็นเขาไม่ได้แล้วก็เลยรู้ว่ามีการเลี้ยงนกค่ะมีการเลี้ยงนก